ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคใต้ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ภาคใต้ร้อยแรงล่องใต้ประจำปี2566 14จังหวัดภาคใต้เส้นทางเชื่อมโยงกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคใต้ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่21กันยายน2566ที่ห้องธนารมณ์1โรงแรมธรรมรินทนาอำเภอเมืองจังหวัดตรังต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ภาคใต้ร้อยแรงล่องใต้ประจำปี2566และรับฟังแถลงแผนส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังประจำปี2567โดยมีนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ททเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ภาคใต้ร้อยแรงล่องใต้ประจำปี2566และนางสาวลดาวันช่วยชาติผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังกล่าวแนะนำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรังโดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้ประกอบการและสื่อมวลชนทั้ง14จังหวัดภาคใต้จำนวนกว่า100คนซึ่งภายในงานมีการต้อนรับด้วยการให้ชิมหมูย่างของเด่นของดังจังหวัดตรังหมูย่าง GI ข้าวยำรวมหมูย่างหอยนางรมบ้านแหลมอำเภอกันตังจังหวัดตรังและตบท้ายด้วยของหวานขนมไทยทั้งนี้การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยสมาคมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและสื่อมวลชนกำหนดดำเนินจัดโครงการเที่ยวใต้เที่ยวง่ายร้อยแรงได้ทั้งปีคาราวานรถยนต์ภาคใต้ร้อยแรงล่องใต้ประจำปี2566นำเสนอรูปแบบการเดินทางด้วยรถยนต์ข้ามภูมิภาคอันดามันอ่าวไทยและชายแดนใต้ชูสินค้าทางการท่องเที่ยวเด่นแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนโดยคณะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดตรังระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนนี้และเพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวจังหวัดตรังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับกิจกรรมร้อยแรงล่องใต้ประจำปี2566จัดขึ้นในโครงการเที่ยวใต้เที่ยวง่ายร้อยแรงได้ทั้งปีโดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดกิจกรรมคาราวานเส้นทางกรุงเทพมหานครสู่14จังหวัดภาคใต้ระหว่างวันที่15ถึง26กันยายน2566ใน12วัน11คืนเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาคในรูปแบบคาราวานโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทนำเที่ยวสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวได้ร่วมแลกเปลี่ยนทริปท่องเที่ยวที่ดีๆในแต่ละพื้นที่เป็นการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปและยังถือเป็นการผลักดันต่อยอดให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในทุกไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ให้เข้ามาสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องตามคอนเซ็ปต์ภาคใต้14จังหวัด14สไตล์ในจุดขายต่างกัน24ชั่วโมงที่หาความสุขได้ในภาคใต้และภาคใต้ไม่มีช่วงโลซีซั่นในการท่องเที่ยวสามารถรอยได้ทุกเดือน365วันจึงเป็นที่มาของ14 24 365รอยแรงล่องใต้ทั้งนี้คณะคาราวานจะออกเดินทางจากจังหวัดตรังไปต่อที่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและปิดท้ายที่จังหวัดระนองค่ะตรังสตอรี่รายงาน